ได้ไม่น่าเบื่อแต่มันได้สาระอะไรเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมเขาเรียกว่าเทรนเตอร์เทรนเนอร์คือเป็นทั้งเทรนเนอร์แล้วก็เป็นเอนเตอร์เทรนเนอร์คือคนไทยเทรนเนอร์บวกเอนเตอร์เทรนเนอร์เป็นคือได้ทั้งสาระและบันเทิงครับบางทีอาจารย์บางคนเก่งแต่บางทีเครียดมากเลยเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ท่านอุ้ยสอนแล้วสนุกหลักสูตรใช้เวลากี่วันครับหลักสูตรนี่อย่างน้อยสุด3วัน3วันใช่ใช่จ่ายหรือว่าคนเป็นไม่เคยเป็นวิทยากรออกไปเนี่ยเขาเป็นวิทยากรแล้วทีนี้เราจะเห็นผลจากว่าเขาขออีกขอสูตรว่าทางหน่วยงานเนี่ยแบงค์เนี่ยนะขอปีหน้าเขาขออีกก็พิสูจน์แล้วว่าเออเขาเอาไปใช้ได้ใช้ตรงนี้ที่เราจะแฮปปี้ทีนี้ถ้าอย่างต่างจังหวัดอยากจะขอเรียนเชิญท่านก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราจะทำอบรมหรือหลักสูตรอะไรให้ใครก็ตามดิฉันต้องการไม่อยากทำหลักสูตรอะไรที่มันกว้างๆลอยๆต้องเจาะลึกเลยว่าโอเคว่าท่านเน้นเรื่องอะไรท่านอยากได้ประเด็นไหนท่านเน้นเรื่องอะไรมากเพราะอย่างไม่ง่ายเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็ต้องการความเป็นทีมต่างกันบางทีมต้องการเน้นความสามัคคีอย่างบางแห่งต้องการเป็นทีมเพื่อการบริการในพวกสายการบินเนี่ยก็ต้องการทีมเพื่อไปบริการมันจะเราต้องดีไซน์หลักสูตรหรือออกแบบวิชานะฮะแล้วก็มันจะไม่เหมือนกันแต่ละองค์กรความต้องการไม่เหมือนกันเราไม่สามารถใช้หลักสูตรเดียวได้กับทุกๆองค์กรเพราะฉะนั้นมันเป็นเทเลอร์เมดเลยเทเลอร์เมดใช่ใช่แล้วก็เราต้องการรู้ปัญหาของเขาเวลายกตัวอย่างเนี่ยโอ้โหโดนใจโดนใจทีเขาถามอาจารย์รู้ได้หรือบางทีเราต้องไปนั่งออกเสิร์ฟเขาทำงานว่าลักษณะงานวิธีการทำงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์หลักสูตรตัวอย่างที่เราใช้ประเด็นที่เราเจาะลึกลงไปให้เขาฝึกแม้แต่แบบฝึกหัดหรือรูปแบบต่างๆมันจะของจริงนะใช่ไหมแบบฟอร์มเอาของเข้ามาศึกษาได้เลยนี่ใช่ไหมครับที่อยากจะเรียกว่าเป็นวิธีการทำงานหรือเทคนิคการทำงานที่ได้รับการยอมรับในยุคสมัยที่ท่านเปลี่ยนไปใช่เพราะว่ามันจะได้ผลมากกว่ามันจะสเปซิฟิกกว่าเยอะแต่คิดว่าจากนี้ไปครับเรามีกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคนิคการอบรมต่างๆอย่างไรบ้างครับจากนี้ไปนะครับสู่ความต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเข้ามาเยอะแล้วก็พวกระบบ IT อะไรต่างๆเพราะนั้นตอนนี้มันจะเริ่มไปเรียนรู้กันทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรพวกอย่างนี้เพราะเราก็ต้องทำพวกแพ็กเกจทำเป็นพวกตำราหรือพวกมือซึ่งมันต้องเรียนรู้กันทางเครื่องนะบางทีก็ไม่ต้องมานั่งในห้องต้องเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เครื่องตอนนี้ก็มีปัญหาคนไปเก่งเครื่องแต่ไม่เก่งเรื่องคนตรงนี้ท่านจะมีวิธีการบาลานซ์ยังไงครับก็ง่ายๆอย่างตอนนี้ไปทำให้ของสวทช.เขาก็จะเรียนกันทางเน็ตเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีพาร์ทหนึ่งที่มาเจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นอะไรที่ก็ต้องมาฝึกแล้วมาเรียนกันที่แบบเป็นเห็นหน้ากันอะไรไม่งั้นมันก็ไม่ได้ผลนะเพียงแต่อย่างนั้นไม่รู้จะถามแบบในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับสู่ประชาคมอาเซียนของสมาคมท่านคิดว่าท่านได้มีกลยุทธ์ในใจอย่างไรบ้างครับคือเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะไปแข่งขันไปสู้กับทางชาติอื่นใกล้ๆนี่ไม่ได้เพราะว่าอื่นอาจจะเสียเปรียบเรื่องภาษาเรื่องไอทีหรือเรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศมันก็จะต่างกันถูกไหมคะไม่งั้นเราแข่งเข้าไม่ได้เราก็ต้องเริ่มเตรียมคนใหม่นะที่จะพร้อมที่จะรองรับการที่จะเข้าไปสู่สากลคนของเราพวกควรจะมีความรู้เรื่องอะไรควรจะมีสกิลเรื่องอะไรมีแอตติจูดยังไงเราต้องเป็นคนที่เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนเป็นคนที่ยืดหยุ่นมันไม่ใช่แบบเดิมๆแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรจะคงคุณค่าหรือค่านิยมวัฒนธรรมไทยหรือความที่ดีๆของไทยไว้แล้วเอาไปโชว์เขาแต่ก็ต้องปรับให้มันเป็นสากลขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะไม่งั้นเราจะแข่งกันไม่ตามไม่ทันกันแล้วคนต้องอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วไงเด็กนี้มันการเรียนรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือตำราเนี่ยเราต้องให้แหล่งข้อมูลหรือเดี๋ยวนี้มันเสิร์ชได้เยอะต้องให้เครื่องมือเขาก็จะน่าจะพร้อมมากขึ้นวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้จากท่านนายกสมาคมนักฝึกอบรมประเทศไทยนะครับท่านนายกอัญชนานะครับเดชสารัตน์นะครับได้ให้ข้อคิดให้ความรู้ต่างๆกับพวกเรามากมายต้องขอกราบขอบคุณท่านขอบคุณค่ะ